สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงดัมเบิลเอทนะครับถ้าพูดถึงรายการบ้านดวงนะครับผมจัดมา5ปีละต้องนึกถึงคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมจัดหลักเลยในการให้การวิเคราะห์ตัวเลขรัฐบาลนะครับวันนี้เราก็นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับเป็นประจำนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปเราจะมาอัปเดตตัวเลขที่ออกไปรวมถึงให้ตัวเลขชุดใหม่ในงวดต่อไปงวดถัดไปนั่นเองนะครับงวดที่ออกไปเป็นงวดที่16พฤษภาคมใช่ไหมครับงวดที่จะออกเป็นงวดหน้าก็จะเป็นงวดเป็นที่1มิถุนายนตรงกับวันอังคารพอดีเลยก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปชมนะครับในงวดเป็นที่1มิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตในงวดเป็นที่16พฤษภาคมกันก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมรายการกันนะครับขอบคุณมากๆเลยโค้งสุดท้ายคลิปโค้งสุดท้ายมีคนชมถึง210,000วิวนะครับก็ตั้งแต่ปี64มาเนี่ยเขาเรียกว่าทำลายสถิติไปแล้วเป็นคลิปที่มีคนดูสูงที่สุดเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านหวังว่าหลายๆท่านคงจะมีโชคมีลาภกันนะครับสำหรับเลข79นะครับก็น่าจะได้โชคกันเดี๋ยวเอาชาร์ตที่ iPad ขึ้นนิดหนึ่งนะครับอยากโชว์ท่านผู้ชมเหมือนกันท่านผู้ชมหลายท่านนะน่าจะนะครับได้เรียกว่ากินเป็ดกินไก่กันเลยนะ79บางคนถูก579แต่ผมกินแห้วอ่ะครับชอบเหมือนกันนะ79เลขพญานาคซื้อไป70กว่าคู่นะไปออกข้างบนเหมือนถ้าออกข้างล่างนี่จะทำลายสถิติเหมือนกันงวดที่แล้วถูกมา50ใบใบละ 2,000 นะก็ลองบวกลบกันเองงวดนี้ถ้า78ใบนี่ใบละ 2,000 ถ้าออกข้างล่างนะโอ้ผมว่า 150,000 เลยนะครับคราวก่อนเหมือนกันซื้อ72ออก272ข้างบนคราวนี้ซื้อ79ออก579ข้างบนอีกนะครับก็ถือว่าขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะครับที่มีโชคมีลาภข้างล่างนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมออก14นะครับแล้วก็งวดข้างบนนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมออก579นะครับก็ขอแสดงความดีทั้ง14และ79เลยนะครับเพราะว่าอะไรผมวางนะครับเลขที่แบบว่าถนัดมากเลยนะเลขข้างล่างเนี่ยนะครับรู้สึกจะวางได้แบบแม่นยำขวาข้างบนนะข้างล่างวางเลข1ไว้นะใครรูดก็ดีใจไปแต่ถ้าใครไม่รูดเลือกตามเลขผมเจาะก็อาจจะกินแห้วเหมือนกันเพราะผมเลือกไป1 2 1 3และ1 7กระโดดข้าม1 4ไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปมาให้ฟังว่าผมอธิบายเลข1กับเลข4ไว้อย่างไรบ้างเลข1นะครับนอกจากวางลัคนาแล้วยังเป็นดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายวันที่15เลข4มีถึง3จุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีโกณนะครับเป็นภพกระดุมพระและการวางลัคนา14มีโอกาสมาเหมือนกันโดยเฉพาะคู่นะครับที่วางลัคนาไว้เดี๋ยวสักคู่จะตัดอยากให้ย้อนไปดูคลิปแต่มันยาวจะตัดที่พูดถึงเลข14ให้ฟังรวมถึงเลข19ด้วยนะครับเอ้ยขอโทษรวมถึงเลข79ด้วยที่พูดให้ฟังในเรื่องของการที่จังหวะการตีโกณแล้วก็การที่ผมไหว้องค์พญานาคนะครับผมได้พูดถึงว่านะครับเลข72นะครับเลข72ที่ออกข้างบนเป็นเลขปู่ย่าแล้วแม้แต่ว่านะครับในคลิปเลยนะแม้แต่ว่าเลข7997นะครับออกไปแล้ว2ครั้งโดยเฉพาะเรือดำน้ำจำได้ไหม9997แล้วก็ออก79ในเมื่อช่วงต้นปีนะครับโอกาส79จะออกกลับมาออกอีกเพราะว่าเรากำลังอยู่ในวาระที่เราร่วมสร้างองค์พญานาคด้วยกันถึง3แห่งนะครับพูดไว้ในคลิปนะครับพูดจริงไม่จริงให้ย้อนไปดูอาจจะหาคลิปไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานตัดคลิปขึ้นมาให้ดูนะครับย้อนไปดูคลิปกันสักนิดนึงนะครับ79นะครับองค์พญานาคและองค์พระเกศลองเอาลัคนาจับกันดูนะอ่ะชุดลองดูนะครับชุด14นะครับนี่คือคลิปที่ผมทีมงานเอาขึ้นนะครับที่ผมได้พูดถึงเลข14นะครับแล้วก็เลข79ตามคลิปเลยครับที่บอกว่าเลข1มีพลังเลข4มีโอกาสมานะครับและเลข9ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่พูดไปเพื่อมายืนยันว่าเลขผมเข้าเป็นงวดที่5ติดต่อกันนะครับที่มายืนยันว่าเลขผมเข้าเป็นงวดที่5ติดต่อกันถึงแม้เลขรูด5จะหลุดไปเหมือนครั้งที่เลข3ที่ให้รูดดาวเจ้าเลข3ไม่มาแต่ไปเข้าเลขเจาะคือ56นะครับกับ87 56ข้างล่างกับ87ข้างบนคราวนี้เหมือนกันให้รูด5เลข5ไม่มาแต่ไปเข้าที่ข้างล่างคือเลข1นะครับแต่ว่าหลายท่านรูด1ข้างล่างก็ได้ไป
แต่ว่าเลขเจาะที่วางไว้ไม่ได้วาง14แต่ถ้าหลายคนฟังตามคลิปแล้วชอบ14ชอบเลข4ที่มีพลังโดยเฉพาะเป็นพบกระดุมพระหลายท่านก็มีโชคเรื่อง14แต่เลข79ไม่น่าหลุดนะครับเพราะเลข79เนี่ยอยู่ในผังนะครับเดี๋ยวดูผังนะครับที่ทำให้ดูสำหรับงวดที่เลขที่ออกไปนะครับอย่างผังนี้นะครับผังนี้อยู่ในคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเป็นทีเด็ดเลข79แล้วก็มีหลายท่านนะเอาสูตรเลยวันที่ผมให้นั่นก็คือเลขดาวเจ้าเลิกเลขรูดเอาเลข5เลขเด่นเนี่ยไปใส่กับเลขนะครับซึ่งเป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นเลขเจาะที่เราวงกลมไว้ทั้ง5 8 7 9บางคนก็ไปใส่5 5 8 5 7 9ก็ไม่ต้องกลับเลยนะครับ3ตัวข้างบน5 7 9นะครับไปดูผังแรกในคลิปแรกนะครับก็เหมือนคลิปทุกครั้งพอลอตเตอรี่ออกไปแล้วผมก็จะให้คลิปแรกเดี๋ยววันนี้ก็มีคลิปแรกมาให้นะครับไปดูคลิปแรกวันนั้นที่ผมให้ไปให้เลขข้างล่าง1กับ7ข้างบน2กับ8นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมกักไว้นิดนึงนะครับแต่วันนี้ไม่กักแล้วนะวันนั้นกักไว้ว่าต้องตัดในโค้งสุดท้ายจะตัดให้เหลือตัวเดียวตัดออกมาเป็นแบบนี้ฮะข้างล่าง1ข้างบน2แล้วก็บอกไว้ด้วยว่ากว่าที่จะจัดเป็นโค้งสุดท้ายได้จะมีเลขข้างล่าง3ชุดข้างบน3ชุดมาจากไหนมาจากเลขทั้งหมด30ชุดที่เราจับกันไปจับกันมานะครับในผังนั้นนะครับมีทีเด็ดอยู่4ตัวเองมีเลข79ด้วยเห็นไหมครับอันนี้ผมถึงยอมเถียงท่านผู้ชมว่าเลขผมไม่หลุดนะครับตามผังนะครับเพราะอะไรผมทำเลขรูด1ตัว19ประตูแต่ผมให้ท่านผู้ชมเจาะไปอีก11ชุดรวมเป็น30ท่านผู้ชมบอกเยอะนะครับข้างล่าง30ข้างบน30เป็น60แต่ว่าถ้าออกมาท่านผู้ชมบวกแน่นอนเพราะอัตราการต่อรองหรืออัตราผลประโยชน์ที่ได้รับ1ต่อ90แพงไป60ชุดลงทุนไป60ชุดท่านต้องบวก30แล้วไปลุ้นเด้งบนเด้งล่างคราวนี้โอเคถ้าบางคนจับ14จับ79บนก็คือได้2เด้งแต่บางคนจับ12 13 17ตามที่ผมแนะนำคือพูดง่ายคือเอาแค่นี้พองบน้อยแต่ไปจับ79คุณได้แค่เด้งเดียวนะครับแต่ถ้าทีเด็ดถ้าใครเอาเลข5ดาวเจ้าเลิกมาใส่กับเลขทีเด็ดข้างใน579นะได้ซุปเปอร์โบนัสเลย579ผลอัตราผลตอบแทนนะ6กลับนะคือ3ตัวตรงเนี่ย1ต่อ750นะ10บาท 7,500 บาท 75,000 นะซุปเปอร์โบนัสเลยมีนะมีคนในไลน์ผมนี่แหละได้ไปนะครับหลายคนทีเดียวเพราะว่าใช้วิธีสูตรของเลขรายวันคือเอาดาวเจ้าเลิกไปจับกับเลขเจาะนะครับอันนี้คือผังคลิปแรกนะครับแต่ในไลน์ผมให้ผังนี้ครับในไลน์ก่อนให้ไปลงทุนล่วงหน้าเป็นผังนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็สามารถติดต่อเข้าไปในไลน์ขอผังนี้ได้นะนะครับวงไว้1ก็คือ1มาตามทิศนะครับ1มาตามทิศ1มาตามทิศแต่ว่าตัวเจาะนะครับยอมรับว่าเจาะไม่ตรงข้าม14ไปนะครับแต่1อยู่ข้างล่างจริงๆนะครับเฉพาะเลขตัวเดียวยังได้ผลอยู่นะเก่งแต่เลขตัวเดียวนะพอให้2ตัวดันนะครับไม่มาพร้อมกันนะครับแต่ก็ยังมีทีเด็ดอยู่ครับยังมีเลขเจาะนะครับซึ่งเป็นเลขที่ผมชอบมากเลย79โชว์ไปแล้วซื้อลอตเตอรี่มา6ประมาณ70กว่าใบนะครับไปออกข้างบนนะถ้าออกข้างล่างก็ได้ท่านผู้ชมได้โชคด้วยผมก็ได้เหมือนกันแต่งวดนี้ผมกินแฮวนะไม่ถูกไม่ถูกตรวจรางวัลที่1นะไม่ออกรางวัลที่1นะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับ579ก็มีหลายใบเหมือนกันแต่ไม่ถูกรางวัลที่1อันนี้คือผังนะครับที่ผมแจกให้ในไลน์นะครับอันนี้คือเส้นทางของที่มาที่สำคัญนะครับอยู่ในไลน์อยู่ในไลน์นะครับมีตัวนี้ด้วยนะครับมีตัวนี้ด้วยวันที่ผมไหว้ขอเงินพระจันทร์วันอมาวาสีวันที่12นะครับถึงแม้ว่าไม่ออก10ไม่ออก12นะครับแต่ว่าผมทำทีเด็ดไว้ให้นะ79มีแค่4คู่เองนะครับถ้าท่านอยู่ในไลน์ท่านเห็นอันนี้นะคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าผมส่งให้จริงนะถ้าท่านเห็นนะนะครับส่งมาคืนวันที่12เลยนะหรือก่อนหวย4วันหวยออกนะครับและในวันนั้นก็พิมพ์ไว้ข้างล่างด้วยว่านะครับให้เน้นเล่น75นะครับคนอยู่ในไลน์นะแคปหน้าจอได้นะผมส่งให้จริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงวดที่5ติดต่อกันนะครับงวดที่4ลุ้นมากเลยนะให้งวดที่5มาจำวันวันที่16ได้ไหมนะครับวันที่16ผมมาจัดรายการสดมาลุ้นกับท่านผู้ชมออกมา14โอ้โหออก15ถูกกันเยอะเลยนะ12 13ไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะ17เนี่ยผมก็ซื้อลอตเตอรี่ไป30กว่าคู่นะครับก็
ไปออก1-4 1มาตามทิศแต่ผมก็บอกท่านผู้ชมว่าผมก็ไม่ได้จะแถจะไถไปว่า1มาตัวนึงข้างล่างแล้วตรงแล้วเข้าแล้วมันไม่ได้มี3คู่อยู่ในนั้นผมก็บอกว่าเหลือ 50% แล้วนะเหลือแค่ 50% แล้วอีก 50% ไปลุ้นข้างบนเอาขอให้มี2มี5หรือมีเลขเจาะมาเถอะไม่งั้นผมก็ซ้ำรอยเดิมคือเก่งแค่4งวดนะเข้า4แล้วก็หลุด1แล้วมาเริ่มนับงวดที่1กันใหม่นะครับแต่พอออก79เนี่ยถือว่าอยู่ในเลขที่ผมทำไว้ให้นะเลขตั้งเป็น100คู่ผมจัดมาให้แค่4คู่20 25 28 79แล้วอยู่ในผังที่เด็ดด้วยไปมองตรงไหนก็มี79ปรากฏจริงเลข1นี่ยังแค่ครึ่งเดียวนะให้1ข้างล่างแล้วมี1มาก็ยังถือว่ายังไม่ชัดเจนแต่79นี่ชัดเจนถือว่าเป็นงวดที่5แล้วมีกำลังใจลุ้นเป็นงวดที่6แล้วปีที่แล้วนะครับใครที่ไม่ได้ตามผมให้เลข8เข้า6งวดติดกันพองวดที่7หลุดคราวนี้จะลุ้นงวดที่6แล้วจะลุ้นไปถึงงวดที่7เพื่อจะทำลายของปีก่อนให้ได้คราวนี้ทำลายของปีนี้แล้วนะ5งวดเข้า4หลุด1งวดนี้ติดกันมาตั้งแต่งวด16มีนานะครับให้ลุด9นะครับเข้า19นะครับงวดวันที่1เมษายน16มีนานะครับเข้าลุด9นะ1เมษายนให้ลุด7ข้างบน70 16เมษายนนะครับก็ให้ลุด3แต่เข้า5 6 8 7เข้าเลขเจาะ2เด้งเลยนะครับแล้วก็16เมษายนแล้ว2พฤษภาคม2พฤษภาคมให้ลุด1ข้างล่างเข้า18ข้างบนเข้า72เลขพญานาค2เด้งอีกเหมือนกันนะครับงวดที่5คืองวดวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับให้ลุด5หลุด5นะครับแต่ให้เลขที่เด็ดเลขเจาะ79เข้า79ตรงๆเลยนะครับอันนี้คือ5งวดที่ผ่านมานะครับมาดูงวดที่6เป็นเลขอะไรนะครับมาดูงวดที่6เป็นเลขอะไรนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับตรงกับวันอังคารขึ้น7ค่ําเดือน7หรือเปล่าเลข77ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวขอดูทีนะครับอ๋อใช่จริงๆด้วยแต่ไม่ใช่ขึ้นนะแรม7ค่ำเดือน7โอเค1มิถุนายนแรม7ค่ำเดือน7ว้าวเลข7คราวที่แล้วผมบอกว่าให้ตามเลข7แล้วมาจริงด้วยนะครับเพราะว่าช่วงใน3เดือนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ผมจะต้องมีภารกิจเกี่ยวกับการสร้างองค์พญานาคนะครับตอนนี้สร้างที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีองค์ปู่ย่าพญานาคองค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์แม่ย่าศรีปทุมมาแล้วก็ที่วัดป่ากุดน้ำคำนะครับองค์พญาองค์ดำนะครับเป็นองค์พญานาคองค์ดำชื่อองค์พาราเหล็กนะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วองค์ที่3นะครับเดี๋ยวรูปขึ้นให้ดูนิดนึงสวยงามมากจริงๆนะภูมิใจมากเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปกำลังโมเดลใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำแล้วก็ใช้แร่นะครับแร่ดูดซับนะครับเอาไปให้หล่อเป็นพญานาคเก้าเศียรองค์มุจลินองค์พญามุจลินมีเจดีย์ด้วยนะครับเพื่อที่จะใส่แผ่นดวงเสริมดวงให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะครับ9นิ้วแต่ที่วัดห้วยหมักใต้อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยสร้างเป็นองค์ใหญ่เลยนะแบบนี้เลยนะครับสูงมากเลยแต่ผมจำขนาดไม่ได้แต่องค์ใหญ่มากนะครับเท่ากับตึก 2-3 ชั้นนะถ้าจำไม่ผิดได้ประมาณสัก2ชั้นน่ะผมไปดูที่โครงที่เขาซึ่งขึ้นไปแล้วนะอันนี้คือ9นิ้วที่เราจะมามอบให้แก่ท่านผู้ชมที่ร่วมกันเป็นประธานสร้างนะครับก็จะได้แบบสวยงามแบบนี้แล้วที่สำคัญจุดไคลแม็กซ์อยู่ที่ไม่ใช่เป็นเลซินนะแต่เป็นแร่ดูดซับนะครับองค์พญานาคก็ว่าซับสิงเงินทองแล้วยังได้แร่ดูดซับเรียกเงินเรียกโชคอีกแล้วหินที่เป็นแร่ดูดซับเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่แค่เป็น10ปีนะครับอยู่ได้นานนะเลซินที่ถ้าคุณวางไว้เฉยๆคุณไม่ไปทำตกทำแตกก็ยังอยู่ได้เป็น10ปีแต่อันนี้เป็นหินนะครับฉะนั้นท่านที่ร่วมเป็นประธานกับผม 1,500 บาทเนี่ยสามารถรับไปฟรีๆไปบูชาไปเรียกโชคเรียกลาภกันให้จุใจไปเลยเดี๋ยวจะขึ้นหมายเลขแอดมินให้คุณติดต่อไปสำหรับคนที่อยากสร้างองค์พญานาคนะอันนี้คือ3วัดนะ79ถึงมาผมถึงซี้79ไปซะเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับให้ท่านผู้ชมได้โชคนะครับดูกันต่องวดที่6ของเรามีอะไรนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับวันอังคารนะครับแล้ววันอาทิตย์2วัน1มาทั้งคู่เลยนะครับออก18กับ14คราวนี้วันอังคารบางคนบอกโอ๊ยไม่ต้องคิดเยอะนะวันอังคารเลข3เล่นเลข3เออแต่บังเอิญเลข3อยู่ในโชคลาภ
มีโอกาสเลข3ที่จะมาอีกเหมือนกันนะครับมาดูตรงนี้นะครับราศีเมษนะครับอย่างมีดาวมฤตยูนะยังอยู่ไปถึงปีหน้าเลยนะท่านไปเมื่อไหร่โควิดก็เริ่มไปตามท่านเหมือนกันนะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับราศีพฤษภมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพระราหูเลข1เลข4เลข8ราศีมิถุนเนี่ยสำคัญนักแหละนะครับดาวย้ายมานะครับเป็นดาว6นะครับดาวอังคารนะครับก็จะมีดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับราศีกันก็จะมีดาวพระเกศนะราศีมังกรก็จะเป็นดาวเสาร์แล้วก็ราศีกุมก็จะมีดาวจันทร์กับดาวพฤหัสบดีนะครับก็วางลัคนานะครับไว้ที่ราศีมิถุนครับข่าวแล้วให้ราศีเกิดไม่มาแต่คราวนี้วางแล้วนะไว้ราศีตัวเองเลยนะคราวนี้หมายมั่นปั้นมือมากว่างวดที่6เป็นงวดแห่งความหวังได้เท่าเทียบเท่า6งวดเหมือนปีที่แล้วจะได้ทำลายสถิติก่อนอื่นถ้าเอา5เข้าแล้วขอยเข้า6นะครับมาดูตัวเลขที่ผมทำมานะครับตัวเลขที่ผมทำมานะย้อนกลับไปดูอันนี้ให้นิดนึงย้อนกลับไปดูตัวนี้ให้นิดนึงนะครับกลับไปดูตัวนี้ให้นิดนึงดีกว่าว่าถ้ามีชมจะได้เอาไปเทียบกันนิดนึงนะครับงวดวันที่16นะครับงวดวันที่16พอเราได้ผังมาแบบนี้ระวังลัคนาได้แล้วผมจะทำแบบนี้มาให้นะครับผมจะทำแบบนี้มาให้วันนี้ลืมเอาปากกามาผมทำแบบนี้มาให้วางลัคนานะสังเกตดีๆที่ผมบอกไว้แรกๆเลยนะตำแหน่งที่สำคัญนะคิดก็สำคัญหลายตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกลัคนากระดุมพระลาภะนะครับเกษตรแล้วก็ตรีโกณพวกนี้ก็คือมีส่วนสำคัญหมดแล้วนะครับประมาณ5จุดตรงนี้ถ้ามันมีคู่อยู่ถ้าคิดง่ายๆจับเองจับไปกันมามันเยอะเอาจับในคู่ของเขาก่อนนะครับเห็นอะไรไหมครับ1 4นะครับ6 8นะครับแล้วก็7 9ตำแหน่งสำคัญทั้งพันมันไม่ต้องไปคิดเยอะเลยแค่จับคู่อยู่ในนี้เองนะครับที่สำคัญนะครับเลข4อยู่ในภพกระดุมพระคือภพการเงินอันนี้ของงวดที่แล้วมาดูของงวดนี้ที่ผมทำไว้มีคู่ไหนที่น่าจับกันบ้างนะครับสำหรับงวดนี้เนาะงวดนี้ที่ทำมานะครับลัคนาพอเราถอดออกมาพออยู่ราศีมิถุนแล้วใช่ไหมครับมี3 6เป็นดาวจรมี4เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับเนี่ยจับได้เลยผมบอกว่าจะออกทำรอยไหมเนาะ3 4 4 3เป็นเลขตามที่สำคัญอย่าลืมนะเลขนี้4 6 6 4แต่ว่าบังเอิญจำควบคายกับคายนะครับ3 4 6นะครับเลขดังของขออนุญาตเอ่ยนามนะครับของคุณแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งนะดังมากต้องเป็นเบอร์1ตัวนี้ชื่อก็ตั้งดีมากเลยนะเป็นเบอร์1สมชื่อเลยนะครับงวดที่แล้วให้เลขนี้เจ้ากลัวกันมากมายแต่ว่าเขาคงไม่ให้งวดนี้คงไม่ให้เลขนี้แล้วล่ะแต่ผมกลับมาให้เลขนี้นะเพราะอยู่ในลัคนา3 4 6แยกมาผมว่าสวยทั้ง3คู่เลย3 4 4 3ตามกันอยู่4 6 6 4ที่สำคัญ6 3 3 6นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ6เพิ่งย้ายนะครับ3อยู่ในตำแหน่งลัคนานะครับที่สำคัญที่ทีเด็ดนะครับ3อยู่ในภพราพะราศีเมษมีเลข3เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตร3 6มีโอกาสแรงมาทีเดียวนะครับพบการเงินอยู่ในราศีกรกฎนะครับคือเลขมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2นะครับมีตัวเดียวเนี่ยเลือกง่ายดีราพะที่ผมบอกไปมี3นะครับแล้วก็มี0นะครับ3 0จำได้ไหมเมื่อที่แล้วผมก็เอาราศีผมมาเล่น2 0 2 3 3 0นะครับตรีโกณแต่มาข่าวแล้วออก7 9คราวนี้มีไหมเอ่ยมี2 5นะครับ2 6ก็สวยนะครับ2 5 2 6นะครับเล็งลัคนาก็ยังมาแรงอยู่คือเลข5นะครับถ้าเลขพวกนี้จับกันไปจับกันมาจะได้อะไรเกิดขึ้นจะได้เลข30คู่นะครับถ้ามือใหม่ก็ต้องเอาเลขเดือนนี้ใส่ชาร์ตให้นะครับมีคนส่งหนังสือของอาจารย์หลายๆท่านมาดูก็ส่วนมากคนที่ดูผมก็มาดูที่หลายที่มานะแล้วก็ผ่านประสบการณ์กันมาอย่างมากมายซื้อหนังสือผมไปก็มีหนังสือของอาจารย์คนอื่นซื้อหลายๆเล่มเพื่อจะมาดูกันนะครับเจอของผมไปข้างบน3คู่ข้างล่าง3คู่นะแต่ถ้าสำหรับท่านอื่นเนี่ยบางทีเจอเป็นแผงมาแบบนี้นะส่งให้ดูบอกโหอาจารย์หนังสือเนี่ย อย่างน้อยนะบน15ล่าง15กลับไปกลับมาก็30บางคน15ไม่พอเจอ30ก็อีกฉะนั้นเลขมาจากตรงนี้แหละฮะ
แต่ถามว่าถ้าผมจะทำหนังสือแล้วผมจะเอาเลขทั้งหมดตรงนี้ไปเหรอผมว่าโอ้ซื้อหนังสือผมไปแล้วได้เลขเยอะขนาดนี้ผมว่าดูคลิปโค้งสุดท้ายก็พอละฉะนั้นผมต้องตัดออกให้เหลือแค่บน3ล่าง3คำแล้วก็เป็นไงล่ะตัดเป็นไงล่ะให้ตัดดีนะตัด1 4ออกไปเป็นไงล่ะครับอันนั้นก็ผิดได้เพราะว่าเลขมันมี10คู่ไปตัดเลขที่ถูกออกไปนะครับอันนี้ผมก็วงกลมไว้ให้นะมันไม่ได้ชาร์จขึ้นมาอีกอันของข้าวแล้วก็วงกลมไว้ให้แล้วก็มี7 9กับ1 4ด้วยเพราะมันก็คือเลขที่เราจับมาเนี่ยแหละอันนี้วงกลมไว้เนี่ยยังตามอยู่นะ20นะครับพอเห็นไหม23 25 26นี่อยู่ในตรีโกณนะเพื่อมาไอ้ข่าวแล้วออก7 9ไปแล้ว3 4นี่อย่างที่ผมบอกไป3 6อยู่ในลัคนานะ4 6อยู่ในลัคนานะครับนี่เลขอะไร5 8ผมมีนึกในใจเลยนะข่าวแล้วผมให้5 8มันมีอาจารย์ท่านหนึ่งดังมากนะให้คู่เดียว5 8กบเลขผมหมดเลยผมเลยบอกว่าเมื่อนี้เขาไม่ให้แล้วล่ะ5 8แต่ผมดูในหนังสือผมแล้วผมดูในชาร์ตผมก่อนล่วงหน้าแล้วเมื่อนี้58แรงผมบอกอย่าเพิ่งออกเลยเพราะเดี๋ยวผมจะต้องถอด58ออกแล้วออกงวดก่อนงวดที่แล้วไม่ออกงวดนี้นี่แหละคนอื่นไม่ให้อ่ะไม่ได้ไม่ต้องไปเรียนแบบเขานะครับ58ตามต่อนะครับแล้วตามหนักๆด้วยชุดที่ออกไปจำได้ไหม7887อยู่ในชุด678แล้วก็ล่าสุดขึ้นมาออกปะออกบอกออกไปเพิ่งบอกออกไปเองว่าชุด789นะครับ78เอาไปแล้วยังเหลืออะไรยังเหลือ79กับ89นะครับส่วน678ยังเหลืออะไรยังเหลือ68นะครับกับ76 3คู่แล้วนะจากออกจากทั้งหมด6คู่ออกไป3แล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่67นะครับเหลือ68เหลือ89อยู่ไหนครับก็อยู่ในผังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เพิ่มให้ในผังที่จัดให้นะครับแล้วก็ที่วงกลมไว้ยังมี288280ด้วยนะครับที่ชอบครับไม่เป็นไรอันนี้มันเยอะ30คู่แค่ทำมาให้ดูว่ากว่าจะได้3คู่ที่ผมกำลังจะโชว์เนี่ยมาจากไหนนะครับมาจากเลขตั้ง30คู่นะไม่ง่ายนะที่จะคัดจาก30คู่สวยๆให้เหลือข้างล่าง3ข้างบน3แล้วเลขมานะครับวันที่1มิถุนายนนะครับตรงกับวันอังคารดาวเจ้าฤกษ์นะวันนั้นได้ฤกษ์เทวีโชคเทวีนี่คือเป็นโชคที่ก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับก้อนใหญ่สุดเป็นราชาโชคชื่อบอกแล้วราชากับเทวีนะครับก็ผู้ชายผู้หญิงเทพบุตรกับนางฟ้านะครับแต่จริงแล้วก็เป็นโชคที่เป็นอันดับ2รองจากราชาโชคฉะนั้นดาวเจ้าฤกษ์ได้แก่ดาวพระราหูเลข8นะครับผมว่าตรงใจผมมากเลยอยากได้งวดที่6นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเลข6นะอยากได้งวดที่6แล้วเป็นเลขประจำตัวผมด้วยในดวงผมองค์ราหูอยู่ในภพโชคลาภฉะนั้นก็นอกจากวางลัคนาไว้ราศีตัวเองไม่พอนะยังเอาได้ดาวเจ้าฤกษ์ที่ตรงกับตัวเลขที่เป็นมงคลของตัวเองด้วยคราวที่แล้วจำได้ไหมให้3แล้วก็หลุดไปก็มาเข้า1แล้วคราวแล้วให้5หลุดคราวนี้กลับมาเข้า8แน่นอนเน้นดอกจันดวงใหญ่ๆไปเลยนะครับเลข8นะว่าหูลูดไป19ประตูนะครับวางไว้มีดาวอีก2ดวงที่สำคัญอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเลข3อยู่เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีเมษแล้วเป็นภพละภาของราศีมิถุนนะวางลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนฉะนั้นเลข3อยู่ในภพละภาเลือกภพละภามาวางไว้ตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดของตัวผมเองเลยคือตำแหน่งข้างล่างนะครับใครชอบเลขข้างล่างเน้นเลข3ไปนะครับ30อยู่ในราศีเมษ34อยู่ในราศีมิถุน36ด้วยนะครับชุดนี้เป็นชุดคุ้นๆไหมครับงวดที่แล้วทางไม่ได้อยากเล่นไม่ต้องเสียใจมาเล่นงวดนี้แล้วกันนะครับยังตามต่อฮะดาวจันทร์นะครับข่าวที่เราไม่มาแต่ข่าวเนี่ยไม่ให้เสียชื่อแน่นะดาวจันทร์ย้ายตอน7โมงเช้านะมีพลังแน่นอนไปอยู่ในราศีกุมนะครับซึ่งมีเลข8อยู่นะครับซึ่งเลข8เนี่ยก็คือดาวเจ้าฤกษ์ด้วยนะครับฉะนั้น24 25 26ถามว่าทำไมไม่มี28 8อยู่นี่แล้ว
เลขรูด19ประตูมี2882บอกท่านผู้ชมนิดนึงนะผมก็ทำแบบนี้มา 2-3 ปีแล้วล่ะที่เอาดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยมาวางเป็นเลขตัวเดียวถ้าไม่ตัวเดียวมาเรามีโอกาสที่จะได้ถึง 70% นะครับแล้วก็ด้วยความที่เราเคยให้เลขเจาะมาก่อนคือเลขเจาะคือเลขคู่2ตัวเนี่ยเราก็ใช้วิธีว่าเลือกเลขเจาะที่สวยที่สุดมาฝากท่านผู้ชมพยายามทำงานให้ละเอียดที่สุดรูดกันไว้ทั้งเอาเลขตัวเดียวถ้ามาเนี่ยเลขตัวนี้มานี่ก็คือไม่หลุดแน่นอนรูดไป19ประตูแล้วกันด้วยดาวการเงินกับดาวโชคลาภทั้ง2ดวงมาประกบคู่วางทิศวางทางให้ถูกหลักถูกที่ถูกทางเพื่อกันไว้ถ้าเลขรูดหลุดไปเมื่อไหร่ดาวการเงินดาวโชคลาภมาคุณก็ยังมีโอกาสที่จะมาฉะนั้นผมก็พยายามทำงานให้ละเอียดวางเลขให้มันแบบครอบคลุมที่สุดฉะนั้นข่าวที่แล้วเลข5ไม่เข้าแต่ไปเข้าเลขเจาะนะครับฉะนั้นในผังผมมีทั้งรูดและเจาะที่ดักเอาไว้นะครับวางกลยุทธ์นะครับเรียกว่าวางค่ายกลไว้นะครับใครเข้ามาในค่ายเนี่ยโอกาสรอดยากเนี่ยนะครับโอเคเมื่อเราวาง2อยู่บน3อยู่ล่างเลขเจาะก็ประมาณนี้แต่ที่แน่ๆ นะครับจำได้ไหมครับงวดวันที่2พฤษภามีอยู่3คู่นะครับ185472เข้าทั้ง18นะครับเข้าทั้ง72คราวแล้วคราวนี้เลยมีคนตามเลขเจาะเลขเจาะคือเลขทีเด็ดกันเยอะนะครับในช่องเลขทีเด็ดคราวแล้วเข้านะครับ1852ล่าสุดนะมี79อยู่ในนั้นด้วยนะครับอยู่ในช่องเลขทีเด็ดแล้วคราวนี้มีเลขอะไรมาดูกันนะครับถึงเวลายังผมว่าถึงเวลานะ6446นะครับมีตะโกนตามมาจนแผ่วไว้แล้วนะครับอย่าเพิ่งแผ่วนะอย่าเพิ่งแผ่วนะครับมีโอกาสนะงวดนี้เนื่องจาก6เพิ่งย้าย4อยู่ในลัคนา6446นะครับ76นะครับบอกแล้วว่ายังตามเลข7กันอยู่คราวนี้องค์บริวารงูกับองค์เขาเรียกว่าพญางูนะครับน่าจะมาคู่กันก็เป็นไปได้สูงอยู่ในชุดของ678นะครับแล้วก็678ก็ยังมี86นะครับที่บอกไปข่าวแล้วเข้าติดกัน2ครั้งแล้วนะอย่าลืมนะครับในเรื่องของ87นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็น87 78ที่ออกข้างบนนะครับที่1งวด56ต่อมาก็คือที่ผ่านมาคือ79นะครับชุด789ยังมี89ฉะนั้นเป็นเลขชุดใหญ่เลข3ตัวของผมนั้นเลยนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้ที่สำคัญอย่าลืมนะมันตัวเลขๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าที่ผมบอกไปเลขตามก็หมายถึงเลขงวดที่แล้วไม่ออกแล้วเล่นกันจังเล่นกันเกือหึ่มเลยนะครับรวมถึงเลข20ที่ผมตามอยู่เลข17คราวแล้วให้ไว้แหมเฉียดไปนิดเดียวเป็น14ซะเนี่ยมีโอกาสจะมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นเลขตามที่สำคัญนะครับ3ตัวนะครับ6 7 8แล้วก็เพิ่มชุดใหม่ขึ้นมาชุด1ชุดนี้นะครับเป็นชุดของราพะ03 6เป็นดาวย้าย6เป็นดาวการเงินด้วย603ตรงกับบ้านเลขที่ด้วยไม่แน่เหมือนกันนะครับก็เลยเปลี่ยน789เปลี่ยนเป็น603แทนแต่678ยังเหลืออยู่เป็นไงบ้างครับเลขสวยไหมงวดที่6สวยแน่นะครับช่วยกันลุ้นนะครับงวดที่6ติดต่อกันผมอยากได้การไปเรียบๆค่อยเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะค่อยๆทำไปทีมางวดที่2ก็เฉย3ก็ยังเฉย4เฉยงวดที่5แล้วนะงวดที่6อย่าเพิ่งเฉยนะครับช่วยกันแบบเขาเรียกอะไรนะมีติดไม้ติดมือปิดปลายนวมไม่หน่อยหน้างวดที่6แล้วนะครับเข้ามาจะได้ช่วยกันเฮตามงวดที่7กันต่อครับนี่คือตัวเลขที่ผมนำมาฝากอย่าลืมนะเน้นนะครับข้างล่างนะเลขนี้นะนะครับครับแล้วก็เน้นเลขนี้นะครับลูดไป19ประตูนะครับถ้าผมชอบจริงกับเลข58นะครับทีเด็ดเลยนะพูดอย่างงวดที่แล้วไม่ได้แช่งเลยนะว่าคนลงทุน58กันเนี่ยบอกว่าถ้ามาก็เฮดีใจด้วยนะเบอร์หนึ่งในไลน์ผมเลยแต่ถ้าไม่มาเนี่ยผมก็จะได้เอาหน้านะเพราะว่าผมว่าจะมางวดนี้วิเคราะห์ไปก่อนแล้วด้วยนะว่าถ้าไม่มางวดที่แล้วผมจะให้งวดนี้เพื่อจะให้มางวดนี้นะคนที่แทงงวดที่แล้วก็เสียใจด้วยถ้าไม่ตามงวดนี้คนที่ดูคลิปคนอื่นนะแต่ดูคลิปผมว่าตามนะเพราะงวดนี้เป็นงวดที่6นะครับก็จะพูดถึงในส่วนของเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสำหรับลอตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของ
ราศีผมว่าขอเป็นโค้งสุดท้ายแล้วกันส่วนถ้าท่านจะไปซื้อตัวเลขก่อนใช่ไหมซื้อตัวเลขก่อนก็ผมว่าก็น่าจะนำเลขชุดนี้แหละไปซื้อได้นะถ้าลงทุนล่วงหน้านะครับแนะนำเลยนะลงทุนล่วงหน้านะครับเลขนี้นะครับไปลงทุนก่อนเลยนะครับไปลงทุนเลขของตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปลงทุนไว้ก่อน63ด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเลขที่อั้นมาหลายงวดแล้ว64อั้นแน่นอนดังนั้นไปลงทุนก่อนเลย89ปกติเขาก็ไม่รับไปลงทุนก่อนเลยนะครับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าออก89งวดนี้มาเพราะเราเน้นเลขนี้ด้วยจะเสียดายมากเลยเพราะเป็นเลขดังที่เขาไม่ค่อยรับถ้ามีที่ไหนที่เขารับลงทุนเลย64 89 63 28นะครับลงทุนล่วงหน้าลอตเตอรี่ก็ไปซื้อ89ไว้ก่อนเลยเนิ่นๆกลับด้วยแล้วกันเนาะ89 98ไปซื้อลอตเตอรี่เลยครับเพราะว่าเลขคู่นี้เลขสวยเดี๋ยวจะหมดซะก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากจัดรายการไปแล้วมีอาจารย์ให้เลขเหมือน58มาอีกไหมถ้ามา58อีกเลขนั้นก็จะดังอีกนะครับเพราะว่ามีอาจารย์ดังๆหลายท่านนะครับฝากไว้นะลอตเตอรี่นะครับงวดนี้นะครับฝากซื้อ63 64 89 28นะครับ4คู่นะครับไปซื้อก่อนเลยนะนะครับในลอตเตอรี่นะครับ28นะครับแล้วก็64 89ถ้าชอบ63ด้วยก็ซื้อแล้วกันนะครับอยู่ในทิศใต้เพราะว่าผมว่าถ้าออก63ก็ดีเหมือนกันนะอยู่ข้างล่างเพราะเดี๋ยวไปออก63ข้างบนไม่ทุกไม่ได้ลอตเตอรี่นะต้องไปรู้วันที่1อย่างเดียวฝากไว้นะครับแถม58อีกตัว1เลขตามเรานะครับสรุปแล้วก็เหลือสัก4คู่พอนะครับ2 8 5 8 6 4 8 9นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวทีมงานนะครับจะขึ้นหน้าจอให้เป็นเบอร์ใหม่นะครับเป็นเบอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเบอร์เก่าเนี่ยตอนนี้ลายเต็มเลยนะครับยังเข้ากลุ่มกันไม่ได้ใครที่มีกลุ่มผังอยู่กลุ่มผังฟรีแล้วไม่ต้องแอดไลน์มาเบอร์ใหม่นะแย่งพื้นที่คนอื่นนะครับไม่ต้องแอดไลน์มาที่เบอร์ใหม่นะครับเบอร์ใหม่เดี๋ยวทีมงานจะขึ้นหน้าจอให้นะครับเป็นเบอร์ใหม่นะครับชื่อกลุ่มที่ตั้งไว้นะครับคือเลขนำโชคอาจารย์ชาญนะครับแล้วก็จะมีอะไรจริงๆมันยาวไปเลขนำโชคจากราศีนะแต่ผมย่อเป็นเลขนำโชคอาจารย์ชาญนะครับเป็นเบอร์ใหม่เดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้นะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับเบอร์ใหม่นะครับเป็นเบอร์ใหม่นะครับก็อันนี้ก็สำหรับคนที่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับแจ้งนิดนึงนะครับคนที่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับให้แอดมาที่เบอร์ไลน์เบอร์ใหม่จะชื่อกลุ่มเลขนำโชคอาจารย์ชาญแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มผังฟรีอยู่ FC อาจารย์ชาญแล้วไม่ต้องแอดไลน์มาเบอร์ใหม่นะเพราะว่าข้อมูลเหมือนกันผังตัวเลขได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าท่านแอดมาเนี่ยเดี๋ยวไลน์ก็จะเต็มเร็วอีกนะครับขอความกรุณานะครับว่าถ้าท่านอยู่ในผังต่างๆที่ทุกวันนี้ได้ตัวเลขผมแล้วได้ฟังผมไลฟ์สดในช่วงที่ผมไลฟ์สดทุกวันนี้ผลใหญ่แล้วผมอยู่บ้านเช้าๆผมจะไลฟ์สดวิเคราะห์ตัวเลขให้ฟังเนี่ยถ้าท่านอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปเข้ากลุ่มใหม่นะหลายท่านอาจจะบอกเอ้ยเห็นมีกลุ่มนี้เดี๋ยวเข้าอีกเผื่อจะไม่ได้อยู่กลุ่มเก่าเดี๋ยวไม่ได้เลขแบบใหม่ๆตัวเลขเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเบอร์มือถือเครื่องเก่าหลายท่านยังเข้ากลุ่มไม่ได้เพราะว่าคลิปที่แล้วมีคนดู 200,000 กว่าวิวนะครับฉะนั้นผมเปิดเลขใหม่เพื่อให้คนที่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้เข้านะครับคือกลุ่มต่างกันเพราะว่าผังฟรีเนี่ยโอ้มีจะมี 20-30 ผังแล้วนะผังพี่อาจารย์ชาญ1 2 3 4 6 7 7 8 9ผมมันเยอะครับก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็นเลขนำโชคอาจารย์ชาญละกันเพราะว่าถ้าเลขนำโชคจากราศีมันยาวไปนะครับเดี๋ยวทีมงานจะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเป็นเบอร์ใหม่นะครับแอดไลน์ไปนะครับแล้วก็แจ้งทีมงานแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่มเลขนำโชคอาจารย์ชาญนะครับย้ำนิดนึงนะท่านอยู่ในกลุ่มเก่าแล้วไม่ต้องแอดไลน์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเต็มอีกเพราะว่าวันนึงแอดไลน์ได้ประมาณ100คนจะฝากไว้ด้วยสำหรับท่านที่สนใจจะเข้าไปขอเลขน้อยชุดของผมแล้วก็เลขงวดที่6ที่เราจะได้มีโชคไปร่วมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะเข้ากลุ่มฟรีนะครับมีทีมงานคอยดูแลให้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับตัวเลขก็อาจจะเป็นที่น่าตกใจนิดนึง 9,000 กว่าแต่ว่าอยู่ในคัตเตอร์ใหญ่ๆที่เรือนจำกับที่ในทีมงานข้างก่อสร้างแถวหลัก4นะครับฉะนั้นก็ยังไงก็อย่าประมาทนะครับท่านที่จะเดินทางหรือจะไปในที่สาธารณชนในที่ชุมชนก็อย่าลืมคาดแมสแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเองก็
อยากให้ทุกท่านนะครับผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ตอนนี้ข่าวดีก็เริ่มพอมีให้เห็นนะครับอย่างหลายๆประเทศที่เขามีวัคซีนแล้วเขาฉีดกันครบแล้วเนี่ยเป็นการป้องเขาเรียกว่าเป็นการมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยบางประเทศฉีดครบแล้วเขาเปิดประเทศแล้วนะครับให้ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้นะครับเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวหรือว่าประเทศทุกประเทศเนี่ยเขามีรายได้นะจากการท่องเที่ยวการค้าขายส่งออกเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะทำให้เศรษฐกิจของบ้านแต่ละประเทศหรือบ้านเราเนี่ยมันดีขึ้นฉะนั้นถ้าเขาเปิดประเทศได้เนี่ยไม่มีใครอยากล็อกดาวน์หรือปิดประเทศหรอกครับเพราะว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจมันย่ำแย่นะครับสถานการณ์เปลี่ยนเร็วร้ายมากๆเลยฉะนั้นถ้ายังไงแล้วก็ใครที่ลงชื่อจองฉีดวัคซีนแล้วก็รอคิวกันนะครับภายในปลายเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมวัคซีนล็อตใหม่จะเข้ามาแล้วเราลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยก็จะถึงคิวเราที่สำคัญต่อไปเราสามารถที่จะ walk in เข้าไปฉีดตามโรงพยาบาลหรือสถานที่ต่างๆได้นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับเราต้องเริ่มจากตัวเรานะครับเราก็ขยายกันไปแต่ที่แน่ตอนนี้สิ่งที่เราทำได้แค่เราช่วยกันดูแลตัวเราเองให้สุขภาพแข็งแรงเราไม่ไปในที่เสี่ยงหรือว่าเราไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงซะเองก็จะดีมากๆเลยนะครับก็ยังไงเราฝากท่านผู้ชมด้วยที่สำคัญก็ขอให้งวดวันที่10งวดวันที่1มิถุนายนนะครับอยากทุกท่านมีโชคแต่ว่ามันคงเร็วเกินไปที่จะรีบอวยพรตอนนี้เพราะผมมั่นใจว่าเดี๋ยวท่านก็ต้องมาดูโค้งสุดท้ายเพื่อที่จะเอาตัวเลขน้อยชุดหรือท่านก็ต้องเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อที่จะฟังการวิเคราะห์ที่มันละเอียดขึ้นนะครับยังไงก็นี่เพิ่งแค่2-3 วันแรกเองยังมีเวลาอีกเกือบ2อาทิตย์นะอีก10กว่าวันที่เราจะได้ดูตัวเลขกันไปยาวๆจากหลายๆเคจิอาจารย์ดังๆหลายๆท่านเลขดังๆกำลังทยอยออกมาให้ท่านได้ตัดสินใจนะครับในการที่จะดูว่าสวยไม่สวยชอบไม่ชอบนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับยังไงก็ช่วงสุดท้ายขอความกรุณาจากท่านผู้ชมนิดนึงได้ไหมครับคือผมประมาณ2ปีละที่ยอดกดติดตามผมมันนิ่งมากเลยเพราะอาจจะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ประชามพันธ์ก็ได้นะครับยอด 280,000 เนี่ยอยู่มา2ปีกว่าแล้วนะครับยังไม่ถึง 300,000 ทักทีเลยแต่ได้คนดู2คนที่เข้ามาชม 200,000 กว่าวิวเนี่ยแสดงว่าอาจจะนะครับมีคนบางส่วนที่ยังไม่ได้กดเหมือนหลายท่านนะครับที่เห็นผมเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วบอกว่าเพิ่งเข้ามาดูใหม่อยากติดตามอาจารย์รบกวนนิดนึงนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับคลิปที่ท่านชมอยู่เนี่ยจะเขียนว่า Subscribe หรือภาษาไทยนะครับกดติดตามเนี่ยกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีกระดิ่งขึ้นมาจะกดกระดิ่งด้วยก็ได้เพราะว่ากระดิ่งเนี่ยมันจะช่วยเราที่ว่าถ้าผมมีคลิปโค้งสุดท้ายมีคลิปการวิเคราะห์ตัวเลขปึ้งหรือวิเคราะห์รายวันเนี่ยเขาจะมีสัญญาณขึ้นมาเลยมั้ยมีเมสเสจขึ้นมาเลยนะว่าตอนนี้มีคลิปใหม่ของอาจารย์ชาแล้วนะนะอยู่ที่ว่าเรารู้แล้วเราว่างเมื่อไหร่เราก็กดเข้าไปดูในคลิปเป็นการแจ้งเตือนนั่นเองแต่อันดับแรกขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับช่วยกดติดตามผมอยากให้จาก 290,000 เนี่ยขยับหน้า 10,000 คนว่าแป๊บเดียวเองอ่ะเพราะคนดูตั้ง 200,000 น่ะนะครับขึ้นเป็นเลข3เพราะอะไรฮะพอมีเลข3มันก็ได้ขยับขยับไปเดี๋ยวมันก็จะถึงเลข4นะฝากนิดนึงนะครับช่วยให้ขยับเป็นผู้ติดตามสัก 300,000 อัพนะครับช่วยกันถ้าท่านยังไม่ได้กดถ้าใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่สำคัญอีกนิดนึงถ้าการุณาจากการุณานะครับผมจะมีการกดถูกใจอ่ะถูกไลค์นะครับก็โค้งคลิปโค้งสุดท้ายมีคนกดถูกใจถึง 8,000 กว่าคนนะครับไม่ถูกใจ300กว่าคนไม่เป็นไรฮะคนถูกใจก็ 8,000 กว่าจะ 9,000 แล้วนะครับถ้าท่านสะดวกก็ช่วยกดถูกใจให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ขอ2อย่างนะครับอันดับแรกยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรแต่ช่วยกดติดตามให้กันครับเผื่อมีตัวเลขดีๆเราจะได้ติดตามกันไปนานๆนะครับแต่ถ้าถูกใจก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับก็พบกับผมได้ใหม่นะครับในการสรุปตัวเลขในโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับวันนี้มั่นใจว่าจะเข้าเป็นงวดที่6นะครับแล้วก็จะได้ลุ้นเป็นงวดที่7นะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ